จริงโอ้ยน่ากินเลยโอ้ยตายแล้วไส้สุกยังไงไส้แน่นๆอ่ะสุกแล้วสุกแล้วไส้แน่นๆแล้วสีสวยด้วยเนาะอย่างนี้ราคาเท่าไหร่อ่ะเราขายแค่5คู่30 35บาทเองหรอ5คู่30 35บาทใช่แต่ติดนี่อยู่อีก11ล้านนะก็ช่วยหน่อยสิงสิติดอันนี้คือไส้อะไรบ้างเนี่ยฟักทองมีไส้อะไรคะอันนี้ฟักทองไส้ข้าวโพดอ๋อฟักทองแล้วก็ข้าวโพดคุณดูนะเอาง่ายๆจุดเลือกสีได้ใช่ไหมไม่ลูกค้าต้องเลือกไส้ลูกค้าห้ามเลือกสีลูกค้าไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกสีเลือกไส้ได้จะเอาแล้วแต่อารมณ์แม่ค้าจะเอาเผือกจะอะไรก็ว่าไปแม่ร้อนแม่ใจเย็นร้อนน้ำมุดดำระวังนะอันนี้ใส่อันนี้อ่ะใส่อันนี้เป่าด้วยเด้อเป่าด้วยเด้อมันลวกปากนะมันร้อนข้างในนะแม่นะถามหน่อยทุกวันนี้มีกี่สาขาแล้วจ้าคุณจ๋าในระบบ497ระบบหมายความว่ายังไงอะออนไลน์หรอไม่ค่ะเราจะลงเป็นระบบรันไว้เป็นข้อมูลของแฟรนไชส์เวลาที่ลูกค้าใน TikTok เนี่ยเขามาบอกว่าสาขานี้ไม่อร่อยไส้แฉะเราก็จะได้รีบโทรกริ้งกร้างไปหาสาขานั้นเลยสาขานี้ไส้แฉะนะลูกค้าใน TikTok ว่างั้นค่ะแล้วนอกระบบล่ะนอกระบบไม่มีค่ะมีแต่ในระบบอย่างเดียวตอนนี้ใช่ค่ะเป็นไงอร่อยมั้ยมดดำลวกคอไงลวกคอไงหนูเห็นบอกว่าวันนี้จะแจกแฟรนไชส์ด้วยใช่ใช่ค่ะนั่นแฟนเธอหรอใช่แฟนเด็กนะเธอเป็นคนทำให้แฟนชายแล้วว่าเนี่ยเจ๊บอกว่าชีวิตที่เธอต่อสู้ต่อเพราะเธอมีผัวเด็กเนี้ยเนาะเด็กกว่ากี่ปี8 ปี8 ปีแม่บอกแม่สิลูกดัดฟันหน่อยอะไรนะเนี่ยแหละทำกับเธออยากจะมีชีวิตต้องสู้เพราะมีผัวเด็กเนี่ยแหละผัวใส่ทองเย็นยาใหญ่นะเห็นไหมล่ะมาตอนเขาลำบากหรือตอนเขารวยลูกมาตอนไหนเพิ่งมาเพิ่งคุยเพิ่งเริ่มคุยแต่เขาก็ช่วยกันมาหากินดีนี่ก็มาเนี่ยแหละกำลังใจหลักแฟนเด็ก8ปีเวลาในเหนือก็หอมแก้มหน่อยสายขวาโดนหน่อยก็จะก็จีดีนี่กลับมาที่แฟนชายยังไงอ่ะเห็นบอกวันนี้จะเอาแฟนชายมาแจกในรายการแฉด้วยใช่ให้กับคนที่ลำบากแล้วกันเนาะอยากขายอย่างเงี้ยค่ะค่ะกติกาทำไงดีขอส่งเป็นคลิปมาเลยได้ไหมคะว่าเราลำบากยังไงดีไหมพี่มดดำอาจเป็นคลิปนะคุณผู้ชมอาจเป็นคลิปว่าชีวิตของคุณน่ะลำบากยังไงทำไมถึงต้องการแฟรนไชส์ใช่ใช่ค่ะส่งมาที่เพจของขนมครกแฟนซีไส้ทะลักเจ้าของแบรนด์นะคะหรือว่าโทรมาก็ได้หรือโทรมาตามที่เราขึ้นอยู่นั้นเลยถามจริงๆวันนี้หลายๆคนถามงี้เมื่อก่อนเขาบอกขายของ Facebook รวยในฐานะที่หล่อนเคยรวยจากแบบว่าออนไลน์มาแล้วแล้วก็เคยจนกับออนไลน์มาแล้วกำลังจะรวยกับออนไลน์ใหม่ขายของใน TikTok ทำยังไงถึงจะรวยต้องขยันโพสต์คลิปอย่างเดียวเลยเหรอแล้วก็มีการสร้างสตอรี่ TikTok ตอนนี้มีโอกาสมากกว่า Facebook อีกถูกต้องมั้ยถูกต้องค่ะถูกต้องเพราะเขายังไม่ปิดกั้นการมองเห็นก็ปิดนะถ้าเริ่มจ่ายตังค์แล้วใช่ใช่ใช่ก็เริ่มแล้วนะคะแต่ทุกอย่างต้องเป็นการสร้างตัวตนถ้าเราขายตัวเราได้คนเขาก็จะซื้อค่ะถ้าเราอยู่ดีไปเล่นไปอะไรเงี้ยคนเขาก็ไม่ติดตามมันต้องตั้งใจทำมีสตอรี่ใช่ค่ะเราต้องตั้งใจทำมีสตอรี่มีให้คนแบบเขาติดตามบ้างค่ะเอาละวันนี้ใครสนใจเฟรนชายทำยังไงดีคะใครเขาซื้อนี่เขาซื้อนี่เธอเนี่ยโทรมาเต็มเลยโทรมาเต็มเลยขายกี่บาทวะเฟรนชายราคาเท่าไหร่ราคาตอนนี้เริ่มต้นอยู่ 9,999 ได้อะไรบ้าง 9,999 9,999 อันนี้เพิ่งทำโปรกันใหม่เลยค่ะไม่ได้อุปกรณ์จะเหมาะกับคนที่มีร้านขนมครกอยู่แล้วค่ะแล้วจะได้สูตรแล้วก็ได้สิทธิ์ทุกอย่างในบริษัทของเราโอเคก็ได้ซื้อแป้งคือแป้งเปิ้งต่างๆแล้วก็ไส้พวกนี้ไส้อันนี้หาซื้อเองแต่ว่าได้แป้งของบริษัทไปนะคะเอาละหลายๆคนที่มีปัญหาเรื่องหนี้สินอยู่เราเชื่อว่าตัวคนเองก็ยังมีปัญหาหนี้สินอยู่วันนี้หลายๆคนมีปัญหาทำยังไงเราถึงจะผ่านมันไปได้ในวิธีแบบคุณของเจี๊ยบอะใช้ได้ทุกอันนี้เลยใช้ได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นหนี้สินเรื่องความรักเรื่องอะไรก็ได้ขอแค่อย่างเดียวนะคะว่าคุณต้องมีความสุขกับทุกๆเรื่องที่คุณทำถ้าคุณไม่มีความสุขมันจะความสำเร็จมันไม่ดึงดูดเลยเงินจะชอบความสุขความสำเร็จชอบความสุขถ้าคุณทุกอะตื่นมาก็ทุกเงินไม่ดึงหรอกค่ะอุ่นร้อนแต่แล้วก็มีความจริงว่ะความสุขตื่นมาฉันจะหุ่นร้อนพี่เอกกินเธอถูกเลยชอบเลยจริงเงินชอบความสุขเงินมันจะมาทุกข์กับไม่ได้มันไม่มาหรอกจริงถูกหล่นลดหล่นเก่งหล่นมีดูสินางไม่เศร้าไม่ไงนั้นต้องสู้หรอกแล้วก็บอกที่บอกว่าเดือนหนึ่งตั้งเป้าหมายนางโดนโกงไปหมดบัญชีอ่ะนายกูจะต้องตั้งเป้าหมายว่าแสนนึงกูจะคืนให้พวกมึงใช่
เออสู้ๆนะเธอขอให้รวยนะเอาเป็นว่าใครที่สนใจแฟรนไชส์ติดต่อได้เลยแล้วขึ้นหน้าจอให้เรียบร้อยแล้วนะคะใช่ค่ะเธอไม่รับเขาเหรอฮะยังไม่รับที่จบรายการก่อนแม่จะมาตอนนี้ได้ยังไงล่ะขอบคุณคุณเจี๊ยบนะคะขอบคุณมากค่ะเอาละฮะเวลาดูไม่ได้ไฟดับเอออุ๊ยเกินแค่6นาทีเองไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคิดหน่อยใจ6นาที